โอเคครับต่อนะสไลด์ต่อมานะครับเป็นเรื่องของใช้คำว่า genetics engineering นะครับ genetic engineering คืออะไรนะครับ genetic engineering แปลว่าพันธุวิศวกรรมคำว่า engineer คือวิศวะใช่ไหม engineering ก็คือวิศวกรรม genetic engineering แปลว่าพันธุวิศวกรรมครับคืออะไรก็เรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งมีชีวิตมันมี DNA ถูกปะ DNA อยู่ในโครโมโซมมีคำว่ายีนยีนก็คือลักษณะยีนควบคุมสีตาทำไมมะเขือเทศถึงเป็นสีแดงก็ต้องมียีนสร้างสีแดงในผลมะเขือเทศเออถูกไหมทำไมดอกดาวเรืองเป็นสีเหลืองก็ต้องมียีนสร้างสีเหลืองอยู่ในดอกดาวเรืองอ้าวงั้นพี่อยากได้มะเขือเทศผลสีเหลืองบ้างได้ไหมอ่ะได้ดิก็เอายีนสร้างสีเหลืองในดอกดาวเรืองไปใส่ในมะเขือเทศพี่บอกว่าพี่อยากได้ปลาทูที่มีกลิ่นสตรอเบอรี่พี่ก็ไปเอา DNA สร้างกลิ่นในสตรอเบอรี่ใส่เข้าไปในปลาทูก็ได้ปลาทูกินสตรอเบอรี่พี่อยากได้ต้นไม้เรืองแสงพี่ก็ไปเอายีนเรืองแสงในแมงกะพรุนในหิ่งห้อยใส่เข้าไปในต้นไม้เนี่ยครับมันคือการตัดจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งแล้วใส่ไปในอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งนะครับเราเรียกกระบวนการแบบนี้ว่าพันธุวิศวกรรมหรือ genetic engineering แต่พี่ก็พูดแบบซะง่ายเลยครับจริงๆมันไม่ได้ทำง่ายขนาดนั้นนะครับมันยากมากมีคำคำหนึ่งครับคือคำว่า recombinant DNA คำนี้คืออะไรนะครับคำนี้คืออะไรคำนี้หมายความว่า DNA ปกติที่เป็น DNA เดิมๆของเราเนี่ยไม่มีการโมใหม่เนี่ยนะครับเดิมๆหน้าเดิมๆเหมือนซื้อรถแล้วบอกว่ามันเดิมๆก็คือไม่มี DNA ก็จะไม่เรียกว่า recombinant DNA แต่ถ้าเรามีการตัดแต่งเรามีการโม DNA ใหม่ใส่อันนู้นเข้าไปเอาอันนี้มาเอาอันนั้นออกอะไรอย่างเงี้ยก็จะถูกเรียกชื่อใหม่เมื่อมีการโมนะครับว่า recombinant DNA ซึ่งเขาก็อธิบายต่อว่าหลักการในการที่นักเรียนจะโม DNA ขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับมันก็ต้องมีการตัดแต่งถูกไหมเหมือนเราจะโมพืชต้นนี้ใหม่ก็ต้องมีการตัดแล้วก็เอานั้นมาต่อฉะนั้นคำว่าตัดปุ๊บก็ใช้อะไรครับเอนไซม์ตัดจำเพาะเห็นไหมคำศัพท์เยอะเรื่องนี้ครับจะตัดใช้เอนไซม์ตัดจำเพาะซึ่งเมื่อกี้พูดไปแล้วตัดเสร็จพี่อยากเรืองแสงพี่ก็เลยไปเอา DNA จากหิ่งห้อยเพราะหิ่งห้อยเรืองแสงได้ถูกไหมไปเอา Green Fluorescent Protein มาเป็นโปรตีนทำให้เกิดการเรืองแสงไปตัดมาแล้วจะเอามาใส่จะมาใส่ยังไงอะถ้าใส่ก็ต้องมีการต่อเพราะฉะนั้นการต่อเนี่ยจะใช้เอนไซม์ที่เรียกว่า DNA ligaseเพราะฉะนั้นมีการตัดแล้วก็มีการต่อเช่นเนี่ยครับเขาสมมุตินี่คือวงของ DNA ภาพดูง่ายๆนะครับ DNA เนี่ยเขาบอกว่าพี่อยากได้ DNA จากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นมาเป็น DNA ก้อนสีส้มก้อนนี้ไม่รู้มาจากไหนแต่จะมาได้ก็ต้องตัดด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะก่อนเอามาเสร็จก็ต้องเอามาทำอะไรครับเอามาต่อก็ด้วยเอนไซม์ที่เรียกว่า ligation enzyme หรือว่า DNA ไลเกสนะครับหรือว่า DNA ไลเกสคำต่อมาครับคือคำว่า GMO นะครับ GMO คือสิ่งมีชีวิตที่มีกระบวนการตัดต่อยีนแล้วนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลง GMO มาจากคำว่า Genetically Modified Organism เวลาเราเจอคำว่า GMO เนี่ยเรามักจะเห็นว่ามันจะเติม S เสมอส่วนใหญ่เวลาเราเจอคำว่า GMO นะครับเราเห็นว่ามันเติม S เสมอ GMO คือสิ่งมีชีวิตที่มีการดัดแปลงพันธุกรรมมาเสร็จแล้วนะครับ GMO อันแรกของโลกเลยอันแรกของโลกเลยเนี่ยชื่อว่าฝ้าย BT นะครับมันคือต้นฝ้ายนี่แหละมันเกิดปัญหาที่อเมริกาปรากฏว่ามีปัญหาก็คือว่าฝ้ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เอามาใช้ทำเส้นได้เอามาทำเสื้อผ้าถูกไหมครับถ้าปัจจุบันก็คงมียาสังเคราะห์แล้วล่ะในสมัยก่อนยังไงเขาก็นิยมผ้าที่มาจากฝ้ายปรากฏว่าฝ้ายเนี่ยมันถูกหนอนเจาะรุมเจาะทำให้ผลผลิตของต้นฝ้ายเนี่ยมันเสียนะครับไม่มีฝ้ายขาดตลาดเกิดอะไรขึ้นครับตอนนั้นก็เป็นเดือดเป็นร้อนนักวิทยาศาสตร์เลยอยากจะแก้ปัญหาทำไงกับไอ้หนอนเจาะสมองฝ้ายเนี่ยใช้อะไรก็แล้วมันก็ไม่ไปเขาเลยใช้เทคนิคพันธุวิศวกรรมเนี่ยมาใช้ครับเขาไปค้นเจอว่ามีแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะครับแบคทีเรียตัวนั้นในสมัยนั้นเนี่ยมันชื่อว่า BT
แบคทีเรียในสมัยนั้นนะครับแบคทีเรียตัวนั้นมันชื่อว่า BT มาจากชื่อเต็มๆว่า Bacillus thuringiensis เป็นชื่อของแบคทีเรียครับแบคทีเรียตัวนี้เนี่ยปรากฏว่าแบคทีเรียตัวนี้มันสามารถสร้างสารพิษได้นักวิทยาศาสตร์ก็เลยไปค้นหาว่าในแบคทีเรียตัวนี้ครับยีนส่วนไหนที่มันทำหน้าที่ในการสร้างสารพิษเขาก็ตัดเอายีนส่วนนั้นที่ทำหน้าที่ในการสร้างสารพิษเนี่ยนะครับใส่เข้าไปนะครับในต้นฝ้ายทำให้ต้นฝ้ายเนี่ยมีการสร้างสารพิษขึ้นมาซึ่งสารพิษจากแบคทีเรียตัวนี้มันไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตอื่นๆแต่มันดันทำร้ายหนอนได้ทำให้หนอนที่มากินฝ้ายก็ตายเมื่อหนอนตายเพื่อนๆหนอนที่กำลังจะกินกล้ากินไหมครับไม่กล้ากินก็ทำให้หนอนไม่มาบุกต้นฝ้ายอีกแล้วเกิดขึ้นมา 50-60 ปีที่แล้วนะครับนี่คือเรื่องหนึ่งคือฝ้าย BP หลังจากนั้นก็มีการพยายามตัดต่อพันธุกรรมหลายๆอย่างนะครับแต่ก็จะถูกต้านถูกห้ามอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเราค่อยอธิบายนะครับอีก2อันที่จะอธิบายให้ฟังก็ตัวเด่นๆคือข้าวสีทองข้าวที่ไหนจะมีสีทองใช่ไหมครับข้าวมีสีขาวเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วเหมือนกันนะครับปัญหาก็คือว่าเขาบอกว่าเด็กในแอฟริกาเนี่ยมีปัญหาหนักเพราะว่าแอฟริกาไม่มีไฟฟ้าไม่มีตู้เย็นไม่มีไฟฟ้าก็เลยไม่มีตู้เย็นนะครับเวลาทีมแพทย์จะเข้าไปเด็กขาดสารอาหารเยอะมากเวลาจะเข้าไปให้วิตามินอะไรพวกนี้พอไม่มีตู้เย็นมันก็แช่ไม่ได้ถูกไหมก็เกิดปัญหาขึ้นเด็กขาดสารอาหารเยอะนักวิทยาศาสตร์เลยบอกว่าเอ้าแล้วเราจะเอาสารอาหารพวกนี้ครับเข้าไปให้กับเด็กได้อย่างไรทำยังไงดีจะให้เด็กได้รับสารอาหารตัวนี้เข้าไปวิธีการที่ไม่ยากเลยในสมัยนั้นที่เขาคิดก็คือว่าก็เด็กมันต้องกินข้าวก็คนมันต้องกินข้าวถ้าเราทำข้าวให้มีสารอาหารเพิ่มขึ้นได้เนี่ยก็น่าจะดีนะปรากฏว่าตอนนั้นสารอาหารอันดับต้นๆที่มีการขาดแคลนครับคือวิตามิน A และเด็กก็จะเคยท่องมาตั้งแต่เด็กๆวิตามิน A ถ้าขาดแล้วทำให้เป็นโรคตาบอดกลางคืนแต่มันไม่ได้แค่นั้นไงตาบอดกลางคืนคือเคยใช่ไหมปิดไฟปุ๊บมันจะมืดมองอะไรไม่เห็นเลยครับผ่านไป 4-5 นาทีเราจะเริ่มคำทางเจอแบบนี้คือนักเรียนไม่ได้ตาบอดกลางคืนแต่ถ้าคนที่ตาบอดกลางคืนคือมันจะมืดไปทั้งคืนแต่เด็กที่ขาดวิตามิน A เนี่ยไม่ใช่แค่ตาบอดกลางคืนครับมันจะหมายความว่าเขาว่าตาบอดเลยเพราะฉะนั้นเขาเลยเริ่มต้นจากการหาวิตามิน A ใส่เข้าไปในข้าวเขาไปเจอว่ามีพืชชนิดนึงครับเป็นพืชที่มีวิตามิน A สูงมากๆซึ่งปกติผักผลไม้ที่มีวิตามิน A สูงมันจะเป็นผักผลไม้ที่มีสีเหลืองอยู่แล้วสีเหลืองสีส้มสีแดงอยู่แล้วนะครับนั่นแหละจัดการเลยครับเขาก็ไปตัดต่อยีนจากดอกไม้ชนิดนึงมาครับซึ่งดอกไม้ชนิดนี้มันมีดอกสีเหลืองไปทางทองนะครับตัดมาใส่ข้าวทำให้ข้าวมีวิตามิน A สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและข้าวนั้นเมื่อได้รับยีนสร้างวิตามิน A ก็กลับเมล็ดออกมาเป็นสีทองด้วยเห็นปะตัดต่อพันธุกรรมได้เมล็ดออกมาเป็นสีทองด้วยนะครับก็เรียกว่าข้าวสีทองหรือว่าโกลเด้นไรซ์แต่ก็ไม่มีใครเอาด้วยตอนนั้นมันด้วยหลายเหตุผลทั้งเรื่องการเมืองภายในของกลุ่มของคนที่เขาทำรวมถึงคนที่คัดค้านคนที่คัดค้านเขาคัดค้านอะไรในเมื่อมันเหมือนกับว่ามันเกิดการตัดต่อมีกระดาษ1แผ่นเป็นกระดาษที่ไม่เคยตัดต่อเลยกับกระดาษ1แผ่นที่มีการตัดแปะด้วยกระดาษกาวเราก็กลัวว่าในวันนึงไอ้สิ่งที่เราตัดต่อเข้าไปอ่ะเกิดมันหลุดอ่ะเกิดยีนสร้างวิตามิน A มันหลุดเข้ามาในตัวเราอ่ะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าระบบย่อยอาหารมันก็คงย่อย DNA กระจุยหมดแล้วล่ะแต่เขาก็กลัวกันว่าแล้วถ้าวันนึงสมมุติทำต้นไม้เรืองแสงคนเก็บพืชเรืองแสงมากินแล้วเกิดยีนเรืองแสงมันหลุดเข้าไปในคนตื่นเช้ามาคนเรืองแสงจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือเหตุผลข้อที่1ที่เขากังวลนะครับที่ทำให้ GMO เกิดไม่ได้หรือไม่สำเร็จใน EU เนี่ยนะครับห้ามนำเข้า GMO เลยแม้แต่อย่างเดียวนะครับอย่างที่สองคือเขากังวลว่าในการทำพันธุวิศวกรรมเนี่ยเด็กสายวิทย์จะรู้นะครับก็คือมันจะมียีนที่ไว้ใช้สำหรับการรายงานผลซึ่งเขาจะใช้เป็นยีนต้านยาปฏิชีวนะเขาเลยกลัวว่าแล้วถ้ายีนต้านยาปฏิชีวนะหลุดเข้ามาในคนแล้วคนต้านยาปฏิชีวนะจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือข้อ2ข้อ3คือระบบนิเวศจะเปลี่ยนแปลงไปยกตัวอย่างไอ้ฝ้ายนั่นนะครับหนอนเนี่ยมันก็จะตายไปเพราะกินฝ้ายไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นประชากรหนอนลดลงนกก็จะไม่มีอาหารกินระบบนิเวศก็จะเป็นยังไงครับเสียนี่คือสิ่งที่ทำไมเขาถึงได้กลัวนี่คือสิ่งที่ว่าทำไมถึงกลัว GMO นะครับ
แต่มันก็มี GMO บางอย่างที่อนุญาตได้เดี๋ยวเราค่อยพูดถึงโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจแล้วนะว่า GMO คืออะไรนะครับกระบวนการครับอีก GMO นึงที่ปัจจุบันก็ใช้อยู่แล้วก็ไม่ผิดด้วยเป็น GMO ที่ไม่ผิดเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทำไม GMO รูปแบบที่พี่กำลังจะอธิบายมันไม่ผิดหลักนะครับ GMO รูปแบบนี้ครับคือกระบวนการสร้างอินซูลินพี่จะยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างการสร้างอินซูลินนะครับในแบคทีเรียก็ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าอินซูลินทำหน้าที่อะไรคิดอินซูลินทำหน้าที่อะไรครับอ๋ออินซูลินทำหน้าที่ในการลดระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานมักจะมีปัญหาว่าไม่มีอินซูลินน้ำตาลในเลือดเลยสูงก็เลยกลายเป็นเบาหวานสมัยก่อนเวลาจะรักษาคุณย่าคุณตาคุณยายเดี๋ยวนี้ก็ยังทำอยู่นะครับก็คือเอาอินซูลินฉีดซึ่งฉีดเองนะครับส่วนใหญ่เขาจะฉีดรอบๆท้องจนแผลพุนน่ะเขาจะฉีดรูเดิมซ้ำๆไม่เกินเดือนมั้งแล้วก็เปลี่ยนรูใหม่ไปเรื่อยๆนะครับเวลาเป็นเบาหวานแต่อินซูลินในสมัยก่อนจะต้องสกัดจากวัวอินซูลินสร้างจากตับอ่อนก็ต้องไปเอาจากตับอ่อนวัวนะครับซึ่งแพงมากราคาหลายร้อยหลายพันเลยจะได้อินซูลินมาขวดนึงเนี่ยเพราะมันสกัดลำบากนักวิทยาศาสตร์บอกไม่เห็นยากเลยก็เรารู้นี่ว่าอินซูลินก็คือต้องมียีนในการสร้างอินซูลินถูกปะเราก็ไปค้นหาว่าในร่างกายเราเนี่ย DNA ส่วนไหนทำหน้าที่ในการสร้างอินซูลินก็ตัดต่อออกมาสิก็เป็นการตัดต่อพันธุกรรมอีกแล้วไปตัดต่อยีนอินซูลินด้วยเอนไซม์ตัดเฉพาะไปตัดมาแล้วเราจะเอาไปใส่ไว้ให้ใครผลิตให้ไปใส่ในไก่เหรอกว่าไก่จะโตช้าไหมช้าสิ่งมีชีวิตที่โตเร็วที่สุดในขณะนั้นที่เรานึกออกก็คืออีโคไลอีโคไลโตเร็วมากครับอีโคไลใช้เวลาในการแบ่งเซลล์20นาทีหมายความว่ายังไงหมายความว่าอีโคไลแบ่งจาก1ตัวไปเป็น2ตัวใช้เวลา20นาทีไปจาก1เป็น2เพราะฉะนั้นคืนนึงมีอีโคไลเป็นล้านเราก็เลยเอายีนที่เราสนใจพี่สมมติให้พี่ค้นหาอินซูลินพี่ตัดออกมาได้ตรงนี้ตัดเสร็จพี่เอาใส่เข้าไปใน DNA ของแบคทีเรียเรียกว่ารีคอมบิแนนต์นะครับไอ้ก้อนกลมๆนี่เรียกว่าพลาสมิดเด็กสายวิทย์จะรู้ดีเอาเป็นว่าช่างมันตัด DNA อินซูลินใส่เข้าไปต่อให้เรียบร้อยเชื่อมเสร็จยัดกลับเข้าไปในแบคทีเรียฉะนั้นตอนนี้แบคทีเรียพี่ทุกตัวมีแบคทีเรียที่สร้างอินซูลินได้แล้วสั่งให้มันผลิตอินซูลินออกมาเราก็เอาอินซูลินมาใช้ปัจจุบันอินซูลินเหลือหลอดละไม่กี่สิบบาทประหยัดไหมประหยัดวิธีการทำแบบนี้ก็มีนะครับโกรทฮอร์โมนที่ใช้ในเด็กที่แข็งแกร่งก็ใช้วิธีนี้แต่คำถามก็คือว่าเอ้าแล้วมันไม่เป็น GMO หรอไหนบอกว่าไม่เอา GMO ไหนบอกไม่ชอบ GMO ไงและอาการอย่างเงี้ยมาจากไหนมาได้ไงเขาบอกว่าสิ่งที่เรากลัวคือเรากลัวการกิน DNA เข้าไปใช่ปะถ้าเรากินพืชเคยเห็นฟักทองยักษ์ปะเขาตัดต่อยีนทำให้มันเจริญเติบโตไวมากได้ฟักทองยักษ์ถ้าเรากินฟักทองเข้าไปเราได้ DNA ฟักทองเข้าไปด้วยถูกปะเรากลัวแต่อินซูลินน่ะมี DNA ปนไหมไม่มีเพราะ DNA อยู่ในแบคทีเรียเราไม่ได้กินแบคทีเรียนี่เราสกัดอินซูลินออกมาแล้วอีกรอบนึงแบบนี้ได้แบบนี้ไม่ถือเป็น GMO ที่เขาห้ามแต่ถ้าจะมาทำฟักทองยักษ์เรากิน DNA ของฟักทองอะจะทำเนื้อหมูกลิ่นสตรอเบอรี่อย่างเงี้ยเรากินเนื้อหมูเข้าไปไม่ได้นะครับแต่ในข่าวพูดบ่อยนะครับยังไม่มีการรับรองเลยองค์การอาหารและยาสหรัฐซึ่งเป็นผู้รับรองนู่นนั่นนี่ที่แบบถ้าปลอดภัยต้องดูว่ามีการรับรองขององค์การอาหารและยาสหรัฐหรือเปล่าที่ชื่อ FDA เขาประกาศรับรองสินค้า GMO 1ชิ้นคือแซลมอนที่เลี้ยงในสหรัฐนะครับเป็นแซลมอนที่มีการตัดต่อยีนเพื่อเพิ่มการอัตราการเจริญเติบโตเขาบอกว่าปกติเลี้ยงแซลมอน2ปีเนี่ยได้ตัวหนึ่งศอกเดียวเสียเวลาพอตัดต่อยีนเพิ่มการเจริญเติบโตโตขึ้นเป็น1เป็น2ศอกใช้เวลา2ปีในการเลี้ยงอันนี้เขาบอกผ่านแล้วก็เดี๋ยวก็ว่ามาว่ากันอีกทีนะครับว่าเป็นยังไงโอเคไม่ยากได้เวกเตอร์มาก็คือ DNA เริ่มต้นได้ DNA เริ่มต้นมาที่เราอยากจะมาใส่ยีนที่เราต้องการนะครับจากนั้นแทรกยีนที่เราต้องการเข้าไปผ่านการตัดการเชื่อมได้ออกมาเป็นรีคอมบิแนนต์ DNA แล้วก็เอารีคอมบิแนนต์ DNA นั้นไปใส่ในสิ่งมีชีวิตนี่คือคำว่า Genetic Engineering นะครับเก็ตนะโอเคต่อต
่อนะครับวันนี้แน่นนิดนึงนะครับวันนี้เนื้อหาเยอะมากเพราะว่าเป็นคลาสสุดท้ายแล้วจะได้จบเลยทีเดียวพี่กะจะให้จบภายในชั่วโมงครึ่งนะพี่เร่งสปีดสุดฤทธิ์ให้เราละหัวข้อต่อมาครับชื่อว่าการคัดเลือกโดยธรรมชาติจริงๆมันอยู่ในหัวข้อวิวัฒนาการแต่ว่ามันเป็นหัวข้อที่ออกเยอะสุดพี่เลยดึงออกมาเรื่องเดียวชื่อเรื่องการคัดเลือกโดยธรรมชาตินะครับการคัดเลือกโดยธรรมชาติเนี่ยหลักการไม่มีอะไรเลยครับจริงๆหลักการสรุปทั้งหน้าเลยนะมีคำง่ายๆเลยครับเขาเรียกว่าอ่อนแอก็แพ้ไปเหมือนที่เราชอบเรียกกันนะครับอ่อนแอก็แพ้ไปเรียกว่าการคัดเลือกโดยธรรมชาติต้องเกริ่นก่อนต้องเกริ่นนะครับคนที่เป็นคนคิดทฤษฎีนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาชื่อว่าชาร์ลส์ดาร์วินจริงๆชาร์ลส์ดาร์วินไม่ใช่เป็นนักวิทย์นะเขาเป็นคนที่ชอบศึกษาเรื่องของธรรมชาติเฉยๆเขาเป็นนักเดินเรือชาวอะไรก็ไม่รู้ชาวสเปนมั้งอังกฤษเนี่ยไปกับเรือบีเกิลนะครับถ้าจำไม่ผิดชาวไปกับเรือบีเกิลนะแล้วก็ไปนู่นไปนั่นไปนี่ปรากฏว่าเขาไปที่หมู่เกาะกาลาปากอสนะครับหมู่เกาะกาลาปากอสเป็นหมู่เกาะที่อยู่ที่เอกวาดอร์หมู่เกาะนี้เป็นความใฝ่ฝันของนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องของสัตว์เขาอยากไปกันมากเพราะอะไรมันแปลกมากเขาบอกว่าในอดีตการนานมาแล้วนะครับในสมัยที่แผ่นเปลือกโลกมันยังเคลื่อนตัวใหม่ๆเนี่ยเขาบอกว่าเกาะกาลาปากอสกับแผ่นดินซึ่งตัวนั้นเป็นประเทศเอกวาดอร์เนี่ยมันเคยชิดกันมาก่อนนะครับสิ่งมีชีวิตก็เดินทางแลกเปลี่ยนพันธุกรรมข้ามไปข้ามมาหากันวันๆ นึงมันค่อยๆไกลขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันเกาะกาลาปากอสก็ยังเคลื่อนตัวห่างหนีเอกวาดอร์ปีหนึ่งหลายเซนนะครับคิดดูแล้วกันผ่านมาเป็นล้านปีทำให้บนเกาะกาลาปากอสมีสิ่งมีชีวิตที่มีสายพันธุ์ที่แปลกแหวกแนวกว่าชาวบ้านเขาสิ่งที่เขาชอบพูดเนี่ยคือเขาบอกว่าดาร์วินเนี่ยอยู่ที่นั่น5ปีเลยนะอยู่ที่เกาะกาลาปากอสนะครับไปดูนู่นดูนั่นดูนี่เนี่ยอีกาลาปากอสเนี่ยเขาไปพบนกชนิดนึงชื่อนกฟินเจเจก็มีขายนะครับแต่จุจักก็มีขายแต่นกฟินส์บนเกาะกาลาปากอสประหลาดเขาบอกว่านกฟินส์บนเกาะกาลาปากอสมี14แบบนะครับโดยสิ่งที่ต่างกันธรรมชาติของนกฟินส์ที่ต่างกันเนี่ยคือปากมันจะต่างกันจงอยปากที่ยื่นออกมาเนี่ยมันจะต่างกันทำไมจงอยปากที่ยื่นออกมามันถึงต่างกันนะครับเขาบอกว่ามันกินอาหารที่ต่างกันนกฟินส์บางตัวกินแมลงก็ปากแบบนึงนกฟินส์บางตัวกินแคคตัสคือกินกระบองเพชรก็ปากอย่างนึงเต่ากาลาปากอสที่เรียกว่าทอร์ทอยส์นะครับเต่ามันมีเต่าบกกับเต่าน้ำอ่านไม่ออกไม่เหมือนกันนะรู้สึกว่าทอร์ทอยส์ไม่รู้อ่านอย่างนี้ป่ะนะทอร์ทอยส์คือเต่ามันคือเต่าบกแต่ถ้าเทอร์เทิลคือเต่าน้ำอย่างเงี้ยที่กาลาปากอสมีเต่ายักษ์ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะบอกก็คือว่าธรรมชาติจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยทำให้สิ่งมีชีวิตต้องมีการปรับตัวเข้ากับธรรมชาติแล้วมันเกี่ยวอะไรกับประโยคที่พี่บอกว่าอ่อนแอก็แพ้ไปก็คือว่าถ้าสัตว์ตัวนั้นไม่มีวิวัฒนาการหรือไม่มีการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมมันก็จะทำไมไปนั่นเองตายไปเพราะฉะนั้นมนุษย์คนไหนที่อ่อนแอนะครับทนกับสิ่งแวดล้อมมันโหดร้ายในปัจจุบันไม่ได้ก็จะตายหายไปสิ่งมีชีวิตก็เช่นกันก็จะสูญพันธุ์ไปในขณะที่นกฟินมันไม่ยอมเลยครับจริงๆมันมามันพันเดียวแต่พออีนกฟินที่กินแต่แคคตัสมันก็ปรับตัวเพื่อให้กินกระบองเพชรได้มีการปรับอวัยวะต่างๆก็ได้กลายเป็นสายพันธุ์นึงนกฟินที่กินแมลงก็ปรับตัวปรับปากไปก็ได้อีกแบบนึงและนี่คือกฎของการคัดเลือกโดยธรรมชาติพี่สรุปให้3ข้อกฎของการคัดเลือกธรรมชาติมีอะไรบ้างนะครับข้อที่1บอกว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีความสามารถสืบพันธุ์สูงทำให้ประชากรมีการเพิ่มแบบทวีคูณนะครับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีความสามารถในการสืบพันธุ์ที่สูงขึ้นนะครับประชากรก็จะมากขึ้นข้อ2จริงๆแล้วเนี่ยประชากรที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นจริงๆนะเพราะอาหารมีอยู่อย่างจำกัดตัวที่อ่อนแอก็ทำไมไปก็เหมือนเดิมอ่อนแอก็แพ้ไปข้อ3สิ่งมีชีวิตต้องมีการดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอดพวกที่มีความเหมาะสมก็จะอยู่ได้ใครไม่เหมาะสมก็ตายอ่อนแอก็แพ้ไปใช้คำเดียวเลยครับตอบทฤษฎีเหล่านี้ได้จบข้อ4ครับพวกที่อยู่รอดเท่านั้นก็จะมีโอกาสแพร่พันธุ์ต่อไปข้อที่5การเกิดสปีชีส์ใหม่คำว่าสปีชีส์คำว่าสปีชีส์คืออะไรนะคำที่เจอบ่อยๆมนุษย์1สปีชีส์แมวมีหลายสปีชีส์นะครับแมวมีหลายสปีชีส์ไหม
หลายสายพันธุ์ใช่ไหมคำว่าสปีชีส์คืออะไรนะครับสิ่งมีชีวิตที่จะเป็นสปีชีส์เดียวกันได้1ต้องสืบพันธุ์ได้2ต้องมีลูกได้3ลูกที่เกิดขึ้นมาต้องสืบพันธุ์ต่อไปได้ก็คือไม่เป็นหมันยกตัวอย่างง่ายๆม้ากับลาสืบพันธุ์ได้เว้ยแต่ลูกที่เกิดขึ้นมาเป็นหมันเพราะฉะนั้นม้ากับลาเป็นคนละสปีชีส์กันนะครับเพราะฉะนั้นดูว่าไปนะครับนี่คือกลไกของการคัดเลือกธรรมชาติทำไมถึงหยิบมาเพราะว่าพูดเยอะมากนะครับเราเหลือกันอีก2เรื่องแล้วก็โจทย์อีกประมาณ 6-7 ข้อนะครับพี่จะพยายามให้จบในไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะโอเคอันแรกครับอันแรกคือเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีชีวภาพหัวเรื่องต่อมาคือเทคโนโลยีชีวภาพเป็นเรื่องเล็กๆสั้นๆที่พูดถึงว่าไอ้ประโยชน์ที่เราเรียนไปทั้งหมดไอ้สาระที่เป็นชีววิทยาเนี่ยแล้วเอาไปทำอะไรได้จริงๆมันไปทำได้สารพัดนะครับร้อยๆพันๆอย่างที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มาจากเทคโนโลยีชีวภาพทั้งนั้นแต่ว่าตัวที่ออกข้อสอบแล้วก็พูดถึงบ่อยๆมีอยู่ไม่กี่อันละครับอันแรกก็คือการโคลนครับการโคลนคืออะไรมันคือขี้โคลนหรือเปล่าไม่ใช่นะการโคลนในที่นี้ CLONE โคลนมีความหมายว่า copy นั่นแหละคือการเพิ่มจำนวนสิ่งมีชีวิตให้เหมือนเดิมเราอยากได้จริงๆต้องบอกนะว่าถ้าเป็นไปตามหลักวิวัฒนาการแล้ววิวัฒนาการจะไม่ชอบการ copy เพราะถ้าได้เหมือนเดิมแล้วไม่ต้านทานโรคก็ทำไมไปตายหมดฉะนั้นวิวัฒนาการชอบให้สิ่งมีชีวิตสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศชอบให้สิ่งมีชีวิตสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศจะได้ลูกที่เกิดขึ้นมาไม่เหมือนกันตัวไหนรอดก็รอดไปตัวไหนตายก็ตายไปแต่ถ้าหนูโคลนมาแล้วมันได้ลักษณะที่ไม่ดีมันก็ตายหมดแต่คำว่าโคลนคำนี้คือการ copy โดยใช้เนื้อมือของมนุษย์มันถามว่ามนุษย์จะเลือก copy ของไม่ดีเหรอ no เช่นในพืชต้นนี้อร่อยจังเลยหวานไม่มีใครเอาเมล็ดไปปลูกเพราะกลัวมันกลายพันธุ์เพราะมันเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศแต่เขาจะเอามาโคลนคำว่าโคลนก็คืออะไรบ้างอะทำให้ได้สิ่งมีชีวิตที่เหมือนต้นแบบทุกประการเอาให้เหมือนให้หมดครับเช่นปักชำต่อกิ่งทาบกิ่งพวกนี้ใช่หมดเลยครับเป็นการโคลนเพราะฉะนั้นต้นกล้วยอยากให้อร่อยคุณก็ต้องปลูกด้วยหน่อจริงๆกล้วยมีเมล็ดนะถ้าเป็นกล้วยในป่าแต่กล้วยบ้านๆที่เรากินกันเนี้ยมันมีวิธีมันปรับปรุงพันธุ์มาจนมันเป็นหมันน่ะมันไม่มีเมล็ดนะครับสิ่งนึงที่เจอบ่อยๆก็คือคำว่าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า tissue culture นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า tissue culture หรือว่าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนะครับเป็นวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศแบบหนึ่งบอกก่อนนะครับถ้าพอเลี้ยงในเยื่อพืชแล้วนักเรียนเอาเมล็ดไปปลูกบนอาหารเลี้ยงวุ้นเนี่ยพวกนี้อันนี้เป็นอาศัยเพศนะแต่อันนี้คือหมายถึงว่าเอาชิ้นส่วนอื่นๆเช่นตัดใบไปเนี่ยครับไปปักเอาไว้บนอาหารวุ้นที่ใส่พวกฮอร์โมนในพืชนะครับมันก็จะกลายไปเป็นก้อนเซลล์นะครับจากนั้นเราก็ใส่ฮอร์โมนเพื่อเร่งรากใส่ฮอร์โมนเพื่อเร่งต้นแล้วก็ได้ต้นใหม่วิธีการนี้ใช้ในการอนุรักษ์พันธุ์พืชนะครับพืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์ปลูกยากเหลือเกินเราก็เอามาทำการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับแล้วก็เก็บอนุรักษ์สายพันธุ์เอาไว้สามารถเก็บอนุรักษ์สายพันธุ์เอาไว้ได้นั่นคืออย่างแรกนะครับอย่างที่สองนะครับอย่างที่สองก็คือต้องการขยายพันธุ์ให้ได้จำนวนมากๆเช่นปัญหานี้เกิดกับกล้วยไม้กล้วยไม้นี่เป็นพืชประจำชาติรู้สึกว่าพืชประจำชาติของสิงคโปร์ก็คือกล้วยไม้แต่สิงคโปร์มันไม่ได้ปลูกกล้วยไม้ได้มันซื้อกล้วยไม้จากเมืองไทยทั้งนั้นนะครับแต่ว่ากล้วยไม้มีปัญหาก็คือเป็นพืชที่ออกดอกก็ยากเลี้ยงก็ยากใครเคยปลูกจะรู้นะครับที่สำคัญคือกล้วยไม้มีเมล็ดแต่เมล็ดของกล้วยไม้งอกไม่ได้กล้วยไม้มีระยะพักตัวของเมล็ดนานมากครับถ้าเอากล้วยไม้มาเพาะอาจจะต้องปักเมล็ดเอาไว้ในดินสัก5เดือนมีระยะพักตัวประมาณ5เดือนอย่างต้นวานิลาที่เรากินกันวานิลาถือเป็นกล้วยไม้สายพันธุ์นึงนะครับเป็นกล้วยไม้ดินสายพันธุ์นึงวานิลาที่เรากินฝักวานิลาเนี่ยถ้าเอาเมล็ดไปปลูกเนี่ยใช้เวลา5เดือนนานมาก5เดือนถึงจะทำได้5เดือนแต่ระหว่างนั้นนะครับ5เดือนนั้นถ้ามีตัวมากินเมล็ดหรือมันเน่าก็คือจบกันฉะนั้นกล้วยไม้ก็ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแตกหน่อแต่กว่ากล้วยไม้จะมีหน่อก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆก็ปัญหาเยอะเข้ามาอีกถูกไหมเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาที่เขาทำได้แล้วเขาก็ทำก็คือเอามาพอลิเนเยื่อเอาใบมาแค่ใบเดียวอ่ะพูดง่ายๆนะผ่านไป6เดือนนะครับมีกล้วยไม้เป็นล้านต้น
จากการเพาะเลี้ยงในเยื่อเพราะฉะนั้นมันเป็นการโคลนได้ทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะนะครับนี่คือคำว่าโคลนนี่คือโคลนในพืชใช้โคลนในพืชปักชามติดตาต่อกิ่งทาบกิ่งนักเรียนทำได้เองไม่ต้องถามใครทำได้เองเลยแต่ว่าถ้าเป็นการโคลนในสัตว์อันนี้จะยากหน่อยการโคลนในสัตว์เรามักจะได้ยินในชื่อของคำว่าโคลนนิ่งนะครับโคลนนิ่งที่เจอตัวแรกของโลกก็คือเจ้าแกะดอลลี่นะครับแกะดอลลี่เป็นแกะตัวแรกนะครับที่ทำการโคลนนิ่งต้องบอกก่อนนะโคลนนิ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าพี่โคลนสมมติพี่กลับบ้านไปพี่ไปโคลนนิ่งมา1ตัวไม่ใช่ว่าพี่โคลนนิ่งขึ้นมาแล้วพี่ได้ตัวเองที่ตัวเท่านี้โผล่มาเลยนะครับอันนั้นมันดูโดเรมอนเกินไปวิธีการโคลนนิ่งคือโคลนออกมาได้สิ่งมีชีวิตที่มี DNA เหมือนเดิมทุกประการทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแต่มันต้องเริ่มจากเด็กนะพี่โคลนนิ่งเสร็จพี่ก็ได้ทารกขึ้นมา1นะต้องรอท้องอีก9เดือนนะได้ทารกที่ทารกคนนั้นมี DNA เหมือนพี่ทุกประการถามว่าโตขึ้นมาเด็กคนนั้นจะอ้วนเหมือนพี่ไหมไม่นะครับเพราะความอ้วนพี่เกิดจากการกินเกิดจากสิ่งแวดล้อมถ้าเด็กคนนั้นถูกเลี้ยงดูไม่ให้กินให้กินผักเยอะๆกินผลไม้กินคลีนเด็กคนนั้นจะอ้วนไหมไม่แต่สิ่งที่จะเหมือนพี่เลยคือ DNA ทั้งหมดถามว่าหัวสมองจะเหมือนไหมก็ไม่อีกอะถ้าเด็กคนนั้นไม่เรียนหนังสือมันจะรู้เรื่องไหมก็ไม่นะครับทีนี้การโคลนเนี่ยห้ามทำในมนุษย์เขาห้ามมีกฎเป็นกฎสากลเลยครับว่าห้ามโคลนนิ่งมนุษย์อย่างล่าสุดมีนักวิทยาศาสตร์จีนเนี่ยเขาตัดต่อพันธุกรรมในมนุษย์การตัดต่อพันธุกรรมในมนุษย์ถือเป็นการผิดข้อตกลงเหมือนผิดจรรยาบรรณวิทย์อะโคลนนิ่งมนุษย์ตัดต่อพันธุกรรมมนุษย์คือเขาไปตัดต่อพันธุกรรมเด็กทารกในครรภ์ให้คือแม่เป็นเอสปกติเนี่ยถ้าแม่เป็นเอสลูกเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นเอสได้ด้วยแต่ว่านักวิทยาศาสตร์คนนี้ตัดต่อพันธุกรรมเด็กตั้งแต่มันยังเป็นเซลล์เป็นกลมๆอยู่ในท้องอะให้ไม่มีเชื้อเอสปนเข้าไปเขาทำสำเร็จแล้วเขาประกาศออกมาซึ่งจริงๆก็ควรจะยินดีที่เขาทำสำเร็จแต่ว่าก็ถูกประณามด้วยสาเหตุที่ว่ามันเป็นเรื่องของจรรยาบรรณนะครับหลังจากนั้นคนนักวิทยาศาสตร์เนี่ยถูกอุ้มหายไปหลายเดือนไม่รู้หายไปไหนปัจจุบันไม่รู้กลับมาหรือยังนะครับอันตรายพอสมควรนะคราวนี้คนห้ามทำเพราะว่าเขากลัวว่ามันจะเกิดปัญหาสังคมในอนาคตเช่นพี่เกลียดใครสักคนหนึ่งพี่ก็ไปเอาขนมันมาโคลนนิ่งได้เด็กคนหนึ่งแล้วเสร็จแล้วพี่ก็ไปสร้างเรื่องปล้นธนาคารแล้วเอาเลือดของเด็กคนนี้ป้ายไปตามผนังของธนาคารถามว่าเวลาเขาตรวจ DNA อ่ะมันตรงกับใครอ่ะมันก็ตรงกับคนที่พี่เกลียดก็ไปจับมันก็เป็นปัญหาสังคมถูกไหมนั้นมนุษย์ห้ามทำแต่ในสัตว์ทำอย่างไรครับสมมติพี่ต้องการโคลนนิ่งแกะบีบอยพี่อยากได้โคลนพี่อยากได้แกะบีบอยจังเลยนะครับพี่ก็เลยไปโคลนนิ่งแกะบีบอยมาวิธีการพี่จะโคลนนิ่งตัวอะไรวะเนี่ยสักครู่พี่ต้องการโคลนนิ่งแกะ A ที่เป็นแกะตัวสีขาวเนี่ยครับพี่ก็เลยไปเอาเซลล์อะไรของแกะ A ก็ได้เอาพี่เทียบเป็นตัวพี่แล้วกันพี่จะโคลนนิ่งพี่อ่ะพี่เอาส่วนไหนของพี่ก็ได้ครับยกเว้นอสุจิอย่างเดียวผู้ชายก็คือยกเว้นอสุจิผู้หญิงก็คือยกเว้นไข่เพราะมันเป็นเซลล์สืบพันธุ์โครโมโซมมันจะเหลือครึ่งเดียวเราจะเอาเซลล์ที่มีโครโมโซมเต็มเพราะฉะนั้นปลายเส้นผมก็ได้ใบหูก็ได้เซลล์เต้านมก็ได้รู้สึกว่าแกะดอลลี่น่าจะเป็นเซลล์ใบหูหรือเต้านมนี่แหละจำไม่ได้นะครับจากนั้นเอา DNA ออกมาอย่างเดียวเลยครับก็ได้ DNA ออกมาอยู่ในขั้นนี้ได้ DNA ออกมาอยู่ในขั้นนี้นะครับเมื่อได้ DNA ออกมาแล้วจากนั้นไปหาตัวเมียมาครับเพราะว่าจะท้องได้มันต้องเป็นตัวเมียถูกไหมต้องไปหาตัวเมียมาเอาไข่จากตัวเมียซึ่งต้องเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันไปเอาตัวเมียอะไรมาก็ได้นะครับไปเอามาเหอะขอให้มีตัวเมียตัวเมียเป็นไข่ไปเอาตัวเมียมาจากนั้นครับเอาไข่ของตัวเมียมาแล้วทิ้ง DNA ของตัวเมียไปหมดเลยเพราะว่าถ้าไม่เอา DNA ของตัวเมียทิ้งเราจะได้สายพันธุกรรมตัวเมียติดมาด้วยพี่ไม่ต้องการเพราะพี่ต้องการโคลนนิ่งตัวเองจากนั้นพี่ก็เอา DNA ของตัวผู้ที่เราได้มาแล้วเนี่ยครับยัดเข้าไปในไข่ของตัวเมียแล้วใช้วิธีบังคับซึ่งพี่ไม่รู้จะใช้ไฟฟ้าใช้สารเคมีแล้วแต่บังคับให้ไข่ที่มาจากตัวเมียกับโครโมโซมของพี่รวมกันแล้วเกิดเป็นตัวใหม่เมื่อเกิดเป็นเซลล์ใหม่ก็เหมือนกับพ่อแม่ตั้งท้องครับตอนนี้ได้ลูกแล้วก็เอาลูกนั้นน่ะใส่กลับเข้าไปในตัวแม่ซึ่งจะไปใช้แม่ตัวไหนก็ได้นะครับในที่นี้ใช้แม่แกะสีส้มเนี่ยแต่ลูกขึ้นมาจะได้แกะสีขาวเพราะ DNA เป็นของแกะสีขาวก็จะได้แกะสีขาวทุกประการอันนี้คือการโคลนนิ่งห้ามทำในมนุษย์แต่ว่าข้อเสียของการโคลนนิ่งที่เขาเจอก็คือว่าสมมติว่าแกะตัวนี้มันสมมติแกะมีอายุไข10ปีแกะตัวนี้อายุ5ปีลูกที่เกิดขึ้นมาก็จะมีอายุไข
เหมือนได้แก่คือเซลล์มันแก่ก็จะตายเร็วกว่าปกติเพราะมันใช้โครโมโซมแก่ไม่ได้ใช้โครโมโซมใหม่ๆนะครับนี่คือปัญหานี่คือการโคลนนิ่งมีอีก2 อย่างที่เป็นเทคโนโลยีชีวภาพที่ออกข้อสอบนะครับอันแรกนะครับเรียกว่า IVF นะหรือการทำเด็กหลอดแก้วการทำเด็กหลอดแก้วนะครับอันแรกการทำเด็กหลอดแก้วภาษาอังกฤษเรียกว่า IVF หรือชื่อเต็มๆคือ in vitro fertilization คือการปฏิสนธิในหลอดทดลองนะครับการทำเด็กหลอดแก้วใช้เงินเยอะนะครับใช้ประมาณสัก 2-3 แสนมันเกิดจากการที่คิดว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในปัจจุบันและในการรักษาผู้ที่มีผลยากจริงก่อนหน้านี้มันจะมีหลายวิธีนะครับแต่วิธีนี้คือวิธีการของการเตรียมต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้เลี้ยงเด็กเป็นตัวอยู่ในหลอดแก้วนะครับไม่มีขั้นตอนนั้นเลยหลักการก็คือว่าในกรณีที่พ่อและแม่ไม่สามารถมีลูกได้ด้วยวิธีธรรมชาติด้วยวิธีอื่นๆแล้วเช่นไปทำกิ๊บมาแล้วก็ไม่สำเร็จในหลอดแก้วเป็นทางเลือกสุดท้ายวิธีการคือพ่อเก็บอสุจิก็ไปเอาอสุจิมาจากพ่อก็ใช้วิธีที่ทุกคนก็รู้ดีก็ไปทำออกมาได้อสุจิหมอหรือว่านักวิทยาศาสตร์ก็จะแยกอสุจิตัวที่แข็งแรงที่สุดซึ่งพ่อสามารถเลือกเพศได้นะครับเพราะอสุจิผู้ชายมีทั้ง X และ Y ถูกไหมเพราะฉะนั้นเลือกเพศได้ก็เลือกเพศเก็บไว้ส่วนของผู้หญิงเนี่ยหมอก็จะให้กินยาให้กินยานะครับ ovarian hyper อะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับคือให้กินยาเพื่อให้ไข่ปกติผู้หญิงตกไข่เดือนละฟองแต่เวลาที่ต้องการจะทำเด็กหลอดแก้วเขาจะให้ตกไข่ทีเยอะๆนะครับก็กินยาแล้วก็นั่งรอเวลาหมอก็เอาเข็มสอดเข้าไปดึงไข่ออกมาจากนั้นเมื่อไข่พร้อมอสุจิพร้อมเขาจะทำใต้กล้องจุลทรรศน์ครับเป็นกล้องที่มีมือหุ่นยนต์เลยครับบีบไข่กับอสุจิผสมกันในหลอดทดลองนะครับจากนั้นพอเราเห็นมันรวมกันเราก็เอาไปเข้าตู้ซึ่งตู้เนี้ยก็จะต้องมีการใส่แก๊สใส่อุณหภูมิให้เหมือนในร่างกายคนเป๊ะจากนั้นมันก็จะเริ่มผสมหรือปฏิสนธิรวมกันซึ่งเมื่อมันปฏิสนธิเนี่ยนะครับเซลล์มันก็จะค่อยๆแบ่งเซลล์ใช่ไหมครับเขาจะรอให้เซลล์มันแบ่งได้ประมาณสัก8เซลล์ใช้เวลา5วันแล้วรีบมันยังไม่เป็นตัวคนเลยนะเป็นแค่8เซลล์มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับแล้วก็รีบเอาเซลล์นั้นนะครับยัดกลับเข้าไปในท้องแม่ให้ท้องให้ก็เรียกว่าเด็กหลอดแก้วไม่มีช่วงไหนที่มีเด็กอยู่ข้างนอกนะครับในเมืองไทยทำได้แบบนี้แต่ในต่างประเทศจะมีขั้นตอนหนึ่งก็คือว่าถ้าแม่ท้องไม่ได้เช่นมดลูกมีปัญหาก็สามารถเอาเซลล์ไข่เซลล์ที่ปฏิสนธิเรียบร้อยจากพ่อและแม่เนี่ยไปฝากให้คนอื่นท้องให้ที่เรียกว่าอุ้มบุญแต่เมืองไทยผิดกฎหมายต่างประเทศทำได้แบบนี้เรียกว่าเด็กหลอดแก้วอันนี้คือในมนุษย์นะครับส่วนนี่คือภาพในมนุษย์เนี่ยก็เนี่ยมีวิธีที่ว่าไปมันจะมีคำว่า ICSI มีคำว่า GIFมีคำว่า IVF นะแต่ว่าเด็กหลอดแก้วเนี่ยจะเจอบ่อยที่สุดอีกอันนึงก็คือการผสมเทียมอันนี้เกิดขึ้นในสัตว์นะครับมีหลายสัตว์เลยครับผสมเทียมก็มีตั้งแต่ว่าต้องใช้ความรู้ต้องใช้คนที่มีความรู้มีประสบการณ์เรียนจบด้านนั้นโดยเฉพาะหรือการผสมเทียมบางอย่างก็บ้านๆก็ทำได้เช่นปลาเนี่ยทำง่ายมากครับเราจะต้องเสียสละตัวผู้1ตัวเวลาปลามันเข้าสู่รูปผสมพันธุ์เนี่ยนะครับอวัยวะเพศของตัวเมียเนี่ยใต้ท้องครีบมันจะเปิดออกแล้วมันจะมีไข่เขาจะจับปลาตัวเมียมาครับแล้วก็รีดไข่สามารถรีดด้วยมือได้เลยครับรีดไข่ใส่ไว้ในกะละมังก็เป็นไข่ก็รีดทำให้กับปลาเกือบทุกชนิดนะครับจากนั้นเอาตัวผู้มา1ตัวอาจจะต้องฆ่าเลยแล้วก็ตัดถุงน้ำเชื้อตัวเดียวก็พอครับใส่น้ำเชื้อแล้วเอาพับพีคนเหมือนทำกับข้าวครับคนไข่กับอสุจิเข้ากันคนไปเรื่อยๆทิ้งไว้สักชั่วโมงนึงครึ่งชั่วโมงแล้วเขาก็จะเทลงบ่ออนุบาลสักพักมันก็ปฏิสนธิไข่ก็ฟักเป็นตัวได้เนี่ยทำเองได้ชาวประมงชาวบ้านที่เขาทำฟาร์มทำเองได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็จะลำบากนิดนึงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ทำยกตัวอย่างที่ทำเยอะก็คือวัวเขาบอกว่าวัวพันธุ์ไทยอ่ะไม่อร่อยให้นมก็ไม่ดีวัวพันธุ์ต่างประเทศมันดีกว่าแต่ปัญหาคือว่าวัวพันธุ์ไทยมันแข็งแรงกว่าเยอะถ้าวัวต่างประเทศเข้ามาเลี้ยงเลยผสมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันมักจะตายก็เลยใช้แม่วัวที่เป็นวัวไทยแล้วก็ใช้วัวต่างประเทศที่เป็นพ่อวัวทีนี้วัวต่างประเทศเนี่ยครับตัวนึงบางทีค่าตัวเป็น 10-20 ล้านนะเพราะมันเป็นพันธุ์ที่ดีมากเพราะฉะนั้นฟาร์มต่างๆเขาจะไม่เอาวัวต่างประเทศมาเขาจะเอามาในรูปของน้ำเชื้อ
ก็คือเก็บน้ำเชื้อของวัวหลอดนึงแล้วก็แช่ในไนโตรเจนเหลวเอาไว้เลยครับเก็บได้เป็น10ปีแล้วก็ตัวเมียเมื่อไหร่ติดสัตว์ก็ฉีดอสุจิเข้าไปแบ่งฉีดก็จะได้ลูกวัวออกมานี่ก็คือวิธีการผสมเทียมโอเคเรื่องสุดท้ายนะครับพี่พยายามจะไปเร็วนะเรื่องสุดท้ายครับคือเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพนะครับก็คือเรื่องของการจัดหมวดมันคือจริงๆมันคือเรื่องของการจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตอะที่พี่เคยพูดอย่างน้อยนักเรียนก็ต้องเคยได้ยินคำว่าโปรคาริโอตเซลล์กับคำว่ายูคาริโอตเซลล์อันนี้ได้ยินมาแล้วถูกไหมโปรกับยูนะเดี๋ยวเราจะมาแยกออกจากกันอีกนะครับมีคำว่าอะไรบ้างนะคำแรกเขาบอกว่าความหลากหลายทางชีวภาพแบ่งออกเป็น3คำครับคือความหลากหลายทางพันธุกรรม genetic diversity อันนี้มักจะพูดถึงสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันมักจะพูดถึงสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันเช่นมะม่วงมะม่วงคือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งแต่มันมีมะม่วงหลายสายพันธุ์ซึ่งรสชาติไม่เหมือนกันแต่ละที่ไม่เหมือนกันอันนี้เรียกว่าความหลากหลายทางพันธุกรรมข้อที่2ครับความหลากหลายทางสปีชีอันนี้คือสิ่งมีชีวิตในกลุ่มเดียวกันเช่นปลาอยู่ในกลุ่มนี้อย่างจริงๆนักเรียนเอาง่ายๆปลาสอดปลาหางนกยูงเนี่ยมันหน้าตาไม่เหมือนกันนะแต่จริงๆมันคือกลุ่มสิ่งมีชีวิตในกลุ่มเดียวกันผสมพันธุ์กันได้นะครับถ้านักเรียนจับปลาสอดเลี้ยงกับปลาหางนกยูงนะมันผสมพันธุ์กันเองได้เออแปลกไหมล่ะเนี่ยคือความหลากหลายทางสปีชีนะครับเพราะฉะนั้นสำคัญแต่ความหลากหลายทางชีวภาพที่เราจะเจอบ่อยๆนะครับเราเรียกว่าอนุกรมวิธานเราเรียกว่าอนุกรมวิธานนะครับภาษาอังกฤษคือคำว่า taxonomy นะครับหรือ systematic นะครับอนุกรมวิธานคืออะไรนะครับอนุกรมวิธานคือการจัดสิ่งมีชีวิตออกเป็นหมวดหมู่นะครับมีการใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ในการเรียกสิ่งมีชีวิตต้องบอกก่อนว่าคนไทยเรียกข้าวใช่ไหมคนจีนเรียกปึ๋งเหรอไม่รู้ไม่แน่ใจคนจีนแต้จิ๋วเรียกปึ่งแต่จีนกลางเรียกอะไรไม่รู้นะฝรั่งเรียกไรซ์อย่างเงี้ยครับมันไม่มีความเป็นกลางนะครับแต่ว่านักวิทยาศาสตร์ก็เลยมีการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ขึ้นมานะครับทีนี้มันจะมีเป็นขั้นตอนไปเคยได้ยินไหมสูงที่สุดเลยครับสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็จะเรียกว่าคิงดอมสูงที่สุดเลยนะครับเรียกว่าคิงดอมภาษาอังกฤษก็คืออาณาจักรสิ่งมีชีวิตแบ่งออกเป็น5คิงดอมจำได้ไหมครั้งแรกสุดเลยครับสิ่งมีชีวิตแบ่งออกเป็น5คิงดอมมีอาณาจักรนะครับก็จะเป็นอาณาจักรพืชอาณาจักรสัตว์ใช่มั้ยอาณาจักรมอเนราอาณาจักรฟังไจอาณาจักรโปรติสตานั่นแหละครับคือคิงดอมจากอาณาจักรก็จะย่อยลงมาครับอย่างสัตว์เนี่ยคิงดอมแอนิมอลเลียคือคิงดอมของสัตว์ก็จะแบ่งย่อยลงมาคือใช้คำว่าไฟลัมใช้คำว่าไฟลัมนะครับไฟลัมคืออะไรไฟลัมก็ย่อยลงมาอย่างสัตว์แบ่งออกเป็น9กลุ่มกลุ่มฟองน้ำกลุ่มนอนตัวแบนนอนตัวกลมกลุ่มสัตว์มีแกนพยุงร่างกายอย่างเงี้ยก็ลองลงมาเรียกว่าไฟลัมนะครับลองลงมาอีกก็คือคลาสนะครับอันดับออเดอร์สนะครับแฟมิลีสนะครับจีนัสแล้วก็สปีชีเพราะฉะนั้นจีนัสกับสปีชีเนี่ยจริงๆจีนัสคือนามสกุลสปีชีก็คือชื่อเหมือนคนเราอะครับพี่ชื่อบิ๊กมีคนชื่อบิ๊กหมดเลยถ้าใส่นามสกุลก็จะได้รู้ถ้าคนนามสกุลเดียวกันก็แสดงว่าเป็นญาติกันเพราะฉะนั้นชื่อวิทยาศาสตร์ก็จะมีชื่อแล้วก็นามสกุลที่ชัดเจนนะครับแต่หน้านี้พูดถึงอะไรในสมัยก่อนเนี่ยเขาแบ่งแบบนั้นครับ Kingdom Phylum Class Order Families Genus Species นะครับปัจจุบันเนี่ยเขามีสิ่งมีชีวิตอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า Domain ขึ้นมาโดเมนจะอยู่เหนือคิงดอมขึ้นมาอีกทีครับเขาจะแบ่งสิ่งมีชีวิตเนี่ยออกเป็น3โดเมนด้วยกันแบ่งสิ่งมีชีวิตนะครับออกเป็น3โดเมนด้วยกันมีโดเมนอะไรบ้างนะครับมีโดเมนอาร์เคียโดเมนแบคทีเรียแล้วก็โดเมนยูคาย่ามีชื่ออยู่3โดเมนนะครับซึ่งพี่จะบอกก่อนว่าโดเมนอาร์เคียกับโดเมนแบคทีเรียเนี่ยคือสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่เรียกว่าโพคาริโอตก็แบคทีเรียเป็นโพคาริโอตอยู่แล้วไงอันนี้นักเรียนก็รู้อยู่แล้วถูกไหมครับส่วนยูคาย่าเนี่ยยูคารีเนี่ยเพราะฉะนั้นยูคาย่าก็เป็นยูคาริโอตก็แน่นอนอ่ะพอนักเรียนรู้แล้วว่าอ๋อโดเมนยูคาย่าคือยูคาริโอตนักเรียนก็รู้แล้วพืชสัตว์สาหร่ายโปรโตซัวทุกอย่างก็อยู่ในยูคาย่าหมดถูกไหม
โอเคฉะนั้นยูคาริโอตก็จะมีคิงดอมอะไรบ้างอะพี่ไปโคตรเร็วแล้วนะตอนเนี้ยโปรติสตาคิงดอมฟังใจเห็นปะคิงดอมแพลนซึ่งชื่อเต็มๆคือแพลนเต้แล้วก็คิงดอมแอนิมอลเห็นปะ4คิงดอมอยู่ในโดเมนยูคาริโอตหรือยูคาย่าทั้งหมดในขณะที่นะครับอาเคียกับแบคทีเรียเนี่ยที่เราเรียกว่าโปรคาริโอตเนี่ยรวมอยู่ในคิงดอมเดียวชื่อว่าคิงดอมมอเนอร่าเพราะฉะนั้น5คิงดอมครบแล้วนะมอเนอร่าโปรติสตาฟังใจแพลนแอนิมอลมอเนอร่าคือแบคทีเรียทั้งหมดโปรติสตาคือสาหร่ายโปรโตซัวฟังใจเห็ดไรยีสต์แพลนคือพืชแอนิมอลคือสัตว์นะครับแต่สิ่งที่นักเรียนจะไม่เคยได้ยินหรือได้ยินน้อยมากๆคือคำว่าอาเคียน้อยมากๆได้ยินน้อยจริงๆคือคำว่าอาเคียนะครับอาเคียคืออะไรอาเคียก็คือกลุ่มเดียวกับแบคทีเรียนั่นแหละแต่เป็นแบคทีเรียโบราณคือแบคทีเรียมันจะมีคุณสมบัติอย่างนึงนะครับคือแบคทีเรียเนี่ยมันกลายพันธุ์ไวมากแต่อาเคียจะแบคทีเรียที่ผ่านมากี่ล้านปีก็ไม่เคยมีการกลายพันธุ์เลยและมักจะอาศัยอยู่ในบริเวณที่เป็น extremely environment ก็คืออาศัยอยู่ในบริเวณที่มีความสุดๆอ่ะภูเขาไฟน้ำพุร้อนนะอยู่ในจุดที่มันสุดๆแปลกๆของโลกจบฉะนั้นนี่ก็คือวิธีการจับจำแนกสไลด์สุดท้ายครับก่อนที่จะเป็นโจทย์อีกประมาณ10ข้อนะครับสไลด์สุดท้ายคือหลักของการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ครับชื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะคิดเรียกว่าเป็นไบโนเมนคือไบแปลว่า2ก็คือมันจะมี2ส่วนนั่นเองนะครับ2ส่วนทำไมต้องสอนเรื่องนี้เพราะว่าเนี่ยข้อสอบเน็ตบางทีก็มีถามเรื่องของการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องจะเขียนได้อย่างไรก็มีเพราะฉะนั้นระบบนี้เรียกว่าระบบไบโนเมนนะครับก็จะมีส่วนที่เป็นจีนัสกับส่วนที่เป็นสปีชีส่วนที่เป็นจีนัสกับสปีชีนะครับจีนัสคืออะไรนะครับจีนัสก็คือสกุลเมื่อกี้ครับคือนามสกุลวิธีการเขียนมันชื่อครับเราเอานามสกุลชื่อขึ้นก่อนและสปีชีก็คือชื่อซึ่งจริงๆคำว่าสปีชีเนี่ยมันคือรวมทั้งก้อนนะครับจีนัสคือตัวหน้าอย่างเดียวสปีชีคือรวมทั้งก้อนทีนี้หลักการเขียนคือถ้าพิมพ์เช่นในหนังสือบนกระดานที่มีการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์นะครับเราจะเขียนชื่อวิทยาศาสตร์เป็นตัวเอียงเพราะฉะนั้นหลักการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องในข้อสอบที่ถูกพิมพ์คือต้องเป็นตัวเอียงแบบนี้ต้องเป็นตัวเอียงโดยจะมีตัวพิมพ์ใหญ่เพียงแค่1ตัวเท่านั้นคือตัวแรกของชื่อจีนัสตัวแรกของชื่อจีนัสนะครับจะเป็นตัวอักษรตัวใหญ่นอกจากนั้นเป็นตัวเล็กทั้งหมดนี่คือหลักการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ข้อที่1ข้อที่2คือถ้าไม่ได้พิมพ์เช่นพี่เขียนมือพี่ก็จะต้องเขียนตัวตรงไม่ต้องเขียนตัวเอียงครับถ้าเขียนมือตัวแรกเป็นตัวใหญ่ตัวต่อไปเป็นตัวเล็กหมดบาซิลัสชื่ออะไรดีอะบาซิลัสบาซิลัสแลคทิสละกันสมมุติชื่อบาซิลัสแลคทิสนะครับก็ตัวแรกเป็นตัวใหญ่และตัวเล็กหมดเขียนแบบนี้ผิดถ้าเขียนด้วยมือเราต้องขีดเส้นใต้โดยขีดแยกกันระหว่างจีนัสกับสปีชีถ้าพิมพ์เป็นตัวเอียงถ้าเขียนขีดเส้นใต้จบทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดหลาย10ชั่วโมงนะครับมันคือเนื้อหาทั้งหมดที่นักเรียนไม่จำเป็นต้องไปอ่านเพิ่มแล้วนะครับแล้วหลังๆมาเนี่ย6-7 ครั้งหลังพี่ก็ใส่โจทย์มาให้ตลอดเลยนะครับวันนี้มีโจทย์อีกประมาณไม่เกิน10ข้อครับใช้เวลาจากนี้ไม่น่าเกิน10นาทีนะครับในการอธิบายโจทย์มาโอเคมาทำข้อสอบกันนะครับข้อนี้เริ่มข้อ2นะครับถามว่าเขาบอกว่าจัดชุดการทดลองในห้องโล่งที่แสงส่องถึงได้ครับเพื่อสังเกตการเคลื่อนที่ของฟองอากาศในหลอดแก้วที่เต็มไปด้วยน้ำขณะเริ่มการทดลองครับฟองอากาศอยู่ในตำแหน่ง A ดังภาพเมื่อเวลาผ่านไปฟองอากาศค่อยๆเคลื่อนที่สูงขึ้นโดยพบว่า3ชั่วโมงฟองอากาศเคลื่อนจาก A ไป B นะครับถามว่าถ้าอยากให้มันเคลื่อนที่เร็วกว่านี้ทำอย่างไรดูภาพครับเมื่อเราดูภาพ
สิ่งที่เห็นจากภาพคืออะไรครับภาพนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แสงถูกไหมเพราะว่าถ้าการสังเคราะห์แสงเนี่ยแก๊สที่เกิดขึ้นมันลอยไปข้างนอกมันไม่เกี่ยวกับน้ำแสดงว่ามันเกี่ยวข้องกับการคายน้ำแน่ๆภาพนี้เกี่ยวข้องกับการคายน้ำถ้าอยากให้ A ไปอยู่ที่ B เร็วขึ้นก็แสดงว่าต้องการเพิ่มการคายน้ำข้อไหนเป็นการเพิ่มการคายน้ำอ่ะมาดูกันก็ต้องมาดูว่าแล้วข้อไหนเป็นการเพิ่มการคายน้ำล่ะข้อ1ทำห้องให้มืดครับเพิ่มการคายน้ำไหมครับทำให้มันมืดอุณหภูมิก็จะไม่ได้สูงขึ้นถูกไหมเพราะนั้นได้ไหมไม่ได้ครับข้อ1ไม่ได้ข้อ5เปลี่ยนกิ่งพืชไปเลยครับให้มีใบเท่าเดิมแต่ใบขนาดเล็กลงพี่เริ่มจากข้อ5ก่อนใบเล็กลงคายน้ำได้น้อยลงเราต้องการคายน้ำมากขึ้นข้อ4บอกเพิ่มความชื้นเพิ่มความชื้นการคายน้ำจะคายได้ไหมมันคายน้ำด้วยรูปของไอและอากาศก็มีความชื้นอยู่แล้วคายได้ไหมไม่ได้นะครับเด็ดใบออกไปเลยเพิ่มการคายน้ำไหมไม่ฉะนั้นข้อที่เพิ่มการคายน้ำได้คือข้อ2ครับข้อ2เป็นข้อที่สามารถเพิ่มการคายน้ำได้เก็ตบอนะต้องคิดหน่อยนะครับข้อ9บอกว่าข้อใดเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพไม่ถูกต้องการตรวจหาคนร้ายโดยใช้ลายพิมพ์ DNA หรือ DNA fingerprint เมื่อกี้ใช่ครับการระบุความแตกต่างระหว่างแฝดร่วมไข่ด้วยลายพิมพ์ DNA ข้อนี้แปลกๆเก็บไว้ก่อนไม่รู้ว่าใช่คำตอบหรือเปล่าข้อ3อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ให้มีลักษณะคงเดิมอยากอนุรักษ์และอยากให้คงเดิมใช้การพอลิเนเยอร์ได้ไหมได้ได้ข้อ4บอกว่าอยากได้กระต่ายที่เหมือนกับกระต่ายต้นแบบก็เลยโคลนมาโคลนเพื่อให้เหมือนถูกไหมถูกข้อ5ครับอยากสร้างแบคทีเรียที่ผลิตน้ำมันจากยีนของสาหร่ายโดยการใช้ DNA ลูกผสมก็ตัดต่อพันธุกรรมไงได้ครับข้อที่ไม่ได้คือข้อ2นี่แหละครับทำไมไม่ได้ครับแฝดร่วมไข่หรืออีกชื่อหนึ่งที่เราเรียกว่าแฝดแท้แฝดร่วมไข่หรือแฝดแท้คืออะไรแฝดแท้คือแฝดที่เกิดจากไข่1ใบอสุจิ1ตัวซึ่งจริงๆมันควรจะเกิดเป็นเด็ก1คนแต่มันเกิดความผิดปกติระหว่างการแบ่งเซลล์แยกเป็นเด็ก2คนเพราะเด็ก2คนนี้ครับจะมี DNA เหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเด็ก2คนนี้แยกจากกันด้วยลายพิมพ์ DNA ได้ไหมครับไม่ได้แฝดร่วมไข่แยกกันด้วยลายพิมพ์ DNA ไม่ได้แต่แยกด้วยลายนิ้วมือได้แยกด้วยลายเท้าก็ได้นะครับเพราะลายนิ้วมือกับลายเท้าจะไม่เหมือนกันเลยสักคนคนเดียวกันบางทีลายนิ้วมือยังเปลี่ยนแตกต่างกันตามช่วงเวลาได้เลยนะครับโอเคข้อต่อไปครับข้อใดไม่ใช่ผลของการคัดเลือกตามธรรมชาติที่เกิดจากความแตกต่างของโครงสร้างร่างกายข้อ1บอกว่ายีราฟมีคอยาวเพื่อให้สามารถเล็มกินใบไม้บนต้นสูงๆได้อันนี้ชัดเจนครับใช่กระต่ายเลพัสมีขนสีขาวที่กลมกลืนกับหิมะเพื่อช่วยพรางตัวก็ใช่สุนัขจิ้งจอกทะเลมีหางหูและขายาวเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการระบายความร้อนก็ใช่นะครับข้อ4บอกว่ากิ้งก่าทะเลมักออกหากินตอนกลางคืนเพื่อหลีกเลี่ยงอากาศร้อนและเกี่ยวกับโครงสร้างไหมครับเขาถามหาโครงสร้างอีนี่พูดถึงอากาศเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวก็ตอบข้ออะไรได้เลยครับข้อ4เห็นไหมคือจริงๆโจทย์เอาเนี่ยมันไม่ได้ยากนะครับโจทย์ถามหาโครงสร้างและอีข้อเนี้ยมาพูดเรื่องอากาศแล้วไม่ใช่เรื่องเดียวกันไหมอ่ะมันก็ไม่ใช่ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าข้อนี้ไม่ใช่คำตอบนะครับโอเคข้อ7ครับโครโมโซมที่เห็นเป็นเส้นหนาๆในระหว่างการแบ่งเซลล์เกิดจากการขดตัวของโครงสร้างในข้อใดนะครับการขดตัวของอะไรครับโครมาตินครับตอบคำว่าโครมาตินคราวนี้ตอบโครมาตินไม่มีอะไรยากตอบโครมาตินนะครับโอเคข้อต่อไปในการตรวจ DNA ของพ่อและลูกของ4คนครับได้ลายพิมพ์ DNA 1 2 3 4และ5ดังนี้ครับถามว่าช่องใดเป็น DNA ของพ่อครับ
ช่องใดเป็น DNA ของพ่อตายแล้วข้อนี้แอบต้องใช้เวลาความคิดนิดนึงนะครับว่าใครข้อไหนเป็น DNA ของพ่อเพราะฉะนั้นพ่อเนี่ยจะต้องมีเหมือนกับลูกเยอะๆคนไหนที่เหมือนกับชาวบ้านเยอะๆครับช่องไหนที่มีเหมือนกับชาวบ้านเยอะๆบ้างสมมุติ1เป็นพ่อสมมุติดู1เป็นพ่อนะ1เป็นพ่อเนี่ยมีใครตรงกับ1มั่งมี3กับ4คนเดียวเพราะฉะนั้น1ไม่ใช่พ่อละถูกปะเพราะคนอื่นมันไม่ได้ตรงกับ1อ่ะถ้า2เป็นพ่อถ้า2เป็นพ่อมีใครตรงบ้างครับถ้า2เป็นพ่อมี1ตรงมี5ตรงตอบมั้ยเอาใหม่นะถ้า2เป็นพ่อช่วยกันดูนะถ้า2เป็นพ่อ1ได้1ตรง3ตรง4ตรง5ก็มีตรงเพราะฉะนั้นคนไหนเป็นพ่อแน่ๆเลยครับคนที่2เนี่ยแหละครับช่องที่2เป็นพ่อเก็ทนะโอเคข้อต่อมาครับข้อใดคือสาระสำคัญของทฤษฎีการคัดเลือกตามธรรมชาติครับทฤษฎีการคัดเลือกตามธรรมชาติสิ่งมีชีวิตรุ่นน้อยสิ่งที่มีความแตกต่างนี่ไม่เหมาะสมสามารถปรับตัวอยู่รอดได้ลูกที่ไม่เหมาะสมสามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อไปได้หรือสิ่งที่จะเป็นการดำรงชีวิตมีอยู่อย่างไม่จำกัดครับข้อที่ถูกต้องที่สุดคือข้อ2ครับสิ่งมีชีวิตรุ่นต้องมีความแตกต่างจากเดิมเพราะถ้าเหมือนเดิมมันจะปรับตัวอยู่กับธรรมชาติได้ไหมครับไม่ได้เก็ทป่ะเก็ทนะข้อ15ครับเขาบอกว่าการค้นพบว่าข้าวพันธุ์พื้นบ้านของไทยมียีนที่ช่วยให้ข้าวสามารถต่อต้านเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้จึงนำมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์จนได้ข้าวที่สามารถต้านทานแมลงถามว่าเป็นประโยชน์ในเรื่องใดครับพูดถึงพันธุกรรมประโยชน์เรื่องอะไรเลยครับประโยชน์เรื่องของความหลากหลายทางพันธุกรรมครับจบง่ายมากข้อ16ครับปัจจัยใดไม่ทำให้สิ่งมีชีวิตเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ครับภัยพิบัติสูญพันธุ์ได้ไหมได้ลดลงของประชากรได้ไหมได้สูญเสียถิ่นที่อยู่ได้ไหมได้ขาดแคลนความหลากหลายก็ใช่ครับข้อที่ไม่ได้ทำให้มันเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์คือข้อ3ครับการอพยพตามธรรมชาติข้ามไปข้ามมาประชากรนั้นไม่ได้หายไปไหนโอเคป่ะประชากรไม่ได้หายไปไหนเก็ทนะครับโอเคข้อ10ครับทฤษฎีการคัดเลือกพันธุ์โดยธรรมชาติมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใดครับข้อ1สิ่งมีชีวิตแต่ละตัวของแต่ละตัวของสปีชีส์นั้นจะมีลักษณะแปรผันต่างกันข้อ2การที่สิ่งมีชีวิตนั้นมีลูกหลานน้อยไปจะทำให้พวกมันต้องต่อสู้กันข้อ3ตัวที่มีลักษณะเหมาะสมจะอยู่รอดได้ดีกว่ามันก็ใช่เกือบหมดเลยนะข้อ4บอกว่าตัวที่อยู่รอดได้ดีกว่าจะมีโอกาสเป็นพ่อแม่ของลูกถัดไปนะครับเมื่อเวลาผ่านไปยาวนานจะทำให้เกิดสปีชีส์ใหม่ได้นะครับข้อไหนที่ไม่น่าเป็นคำตอบครับข้อ2ครับข้อ2ไม่เกี่ยวการที่สิ่งมีชีวิตนั้นมีลูกหลานน้อยเกินไปจะทำให้พวกมันต้องต่อสู้กันไม่ใช่ข้อมูลหลักนะครับในทฤษฎีนี้โอเคข้อ8ครับข้อใดเป็น GMO ที่เกิดจากการทำพันธุวิศวกรรมนะครับข้อไหนเป็นพันธุวิศวกรรมก็ไก่ก่อนปลาทับทิมข้อนี้ไม่ใช่ครับปลาทับทิมเป็นการปรับปรุงพันธุ์ของบริษัท CP นะครับก็คือจากเดิมเนี่ยเรากินปลานิลใช่ไหมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยให้ปลานิลมานะครับได้ปลานิลมาจากญี่ปุ่นทีนี้ปลานิลเนี่ยสีมันไม่สวยนะครับสีมันจะดำๆใช่ไหมแล้วก็เนื้อเนี่ยมันจะมีกลิ่นเหม็นแล้วเนื้อก็ไม่ขาวนะครับ CP ก็เลยไปปรับปรุงโดยการเอาปลานิลสายพันธุ์ไทยเนี่ยครับปรับปรุงพันธุ์ผสมกับปลานิลแดงที่มาจากแถบแอฟริกาเป็นปลานิลแดงแอฟริกาผสมกับปลาสายพันธุ์ไทยครับได้ปลาชนิดใหม่ที่มีผิวเป็นสีแดงนะครับและที่สำคัญนอกจากจะมีผิวเป็นสีแดงนะครับที่สำคัญของมันก็คือว่าได้เนื้อเยอะนะครับไม่มีกลิ่นแล้วก็เนื้อมีสีขาวน่ารับประทานงั้นปลาทับทิมไม่ใช่พันธุวิศวกรรมนะครับ
ข้าวกอขอ15ก็ไม่ใช่ครับข้าวนี่เกิดจากการปรับปรุงพันธุ์ธรรมดาเลยครับเอามีการผสมนู่นนั่นนี่หรือไม่ก็เอาไปฉายรังสีนะไม่มีการทำพันธุวิศวกรรมในข้าวนะครับกล้วยไม้ปลอดเชื้อก็ไม่ใช่ครับเวลากล้วยไม้มีเชื้อเนี่ยเขาจะเอาไปทำให้ปลอดเชื้อด้วยการตัดชิ้นตัดเอาแค่เนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายแล้วมาปลูกต่ออันนี้ก็ไม่ใช่พันธุวิศวกรรมการโคลนนิ่งก็ไม่ใช่ครับข้อที่เป็นพันธุวิศวกรรมคือมะละกอต้านทานไวรัสคือมีการตัดต่อยีนที่มีความต้านทานไวรัสเนี่ยใส่กลับเข้าไปในสิ่งมีชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นมะละกอต้านทานไวรัสไม่ใช่นะครับก็จบมาเลยจบมาแล้วนะครับโอเน็ตทั้งหมดนะครับก็พยายามย้อนกลับไปดูนะครับเนื้อหาที่พี่สอนเนี่ยคิดว่าน่าจะครอบคลุมทั้งหมดของโอเน็ตอยู่แล้วครอบคลุมไปไกลเลยนะครับมันก็ไม่ไกลหรอกนะแล้วก็ครอบคลุมทุกเรื่องละกันนะครับครอบคลุมทุกเรื่องแหละแล้วก็ข้อสอบพวกนี้ครับนักเรียนสามารถหาโหลดได้ตามเว็บไซต์อยู่แล้วยิ่งปีหลังๆนะครับปีตั้งแต่ปี59เป็นต้นมาเนี่ยมีกฎใหม่ว่าอนุญาตให้เปิดเผยข้อสอบเพื่อให้นักเรียนที่ไม่มีโอกาสเนี่ยได้ลองทำข้อสอบด้วยนะครับโอเคขอให้ทุกคนตั้งใจนะครับอวยพรให้ทุกคนโชคดีแล้วก็เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้พี่ไปแล้วนะครับสวัสดีครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Jet Eye Style Channel และติดตามช่องทางอื่นๆได้ที่ Facebook และเว็บไซต์ Jet Eye Style